เราจะไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งกันต่อนะคะลงใต้กันหน่อยนครศรีธรรมราชเห็นว่าคึกคักตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเปิดหีบเลยใช่คุณเพื่อนพิษเขาบอกว่าโอ้โหตอนก่อน8โมงเนี่ยมีคนไปเข้าคิวรอใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากแล้วนะครับส่วนบรรยากาศณเวลานี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามบรรยากาศนะครับจากหน่วยเลือกตั้งในค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชกับคุณเพลินพิษชูแสงกันครับขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่1ถึง6ในตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจุดนี้นะคะตั้งอยู่ในโรงเรียนโยธินบำรุงในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4ค่ะดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์ณจุดนี้นะคะจึงไม่ได้มีแค่เพียงประชาชนทั่วไปค่ะแต่ว่ายังมีกำลังพลบางส่วนจากกองทัพภาคที่4ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ด้วยค่ะโดยบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ตื่นตัวมารอเข้าแถวเพื่อเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและที่น่าสนใจมากสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะดิฉันสังเกตเห็นว่าผู้มาใช้สิทธิ์นั้นมีทุกช่วงวัยอายุค่ะตั้งแต่น้องๆรุ่นเยาวชนที่เลือกตั้งได้ครั้งแรกไปจนถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าค่ะบางท่านอายุ90ปีแล้วก็ยังเดินทางมาใช้สิทธิ์บางท่านสุขภาพไม่เอื้ออำนวยเดินเหินลำบากต้องนั่งรถเข็นก็ออกมาใช้สิทธิ์ค่ะเพราะตั้งใจว่าอยากจะได้ผู้นำที่เป็นคนดีเข้ามาช่วยดูแลชาติและบ้านเมืองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะก็ขอให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์เต็มที่เลยนะเรานานตกไปอีกกี่ปีอีก4ปีนะก็ช่วยกันมาช่วยประเทศชาติค่ะนี่คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ77โอ้ตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลยค่ะคงจะคงครั้งสุดท้ายแล้วแหละยังแข็งแรงอยู่ค่ะปีนี้90นี่วันนี้ตั้งใจมาเลือกตั้งตั้งใจมาเลือกตั้งนี่มากับหมู่เจ้าตื่นเต้นไหมคะน่ามาตื่นเต้นได้ธรรมดาเราประชาชนธรรมดาให้ชวนคนไทยคนอื่นๆที่ยังไม่ออกมาเลือกตั้งมาเลือกตั้งกันนิดเดียวยายชวนนิดชวนก็ชวนบักพวกกุ้นกลางกลางบ้านนะให้มาเลือกตั้งกันให้เยอะๆนะลูกๆล่างๆกันขณะที่ภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนครึ่งวันเช้าที่นี่พบค่ะว่าส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีแต่ก็มีปัญหาบางจุดอย่างเช่นในหน่วยเลือกตั้งที่6ในเขตเลือกตั้งที่2จุดนี้พบค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่นั้นเขียนเลขลำดับของผู้ใช้สิทธิ์ผิดค่ะแต่ว่าโชคดีที่ผู้ใช้สิทธิ์มีการตรวจทานอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าคูหาทำให้มีการทักท้วงกับเจ้าหน้าที่ได้ทันค่ะถ้าไม่ทันบัตรใบดังกล่าวก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกทั้งหมดจำนวน10เขตด้วยทำให้ที่นี่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ถึง10คนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วที่มีเพียง9เขตและมีส.ส.แบบแบ่งเขตได้9คนค่ะรอบนี้นครศรีธรรมราชมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 1,221,024 คนมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 2,141 หน่วยครอบคลุม23อำเภอด้วยกันค่ะต้องบอกนะคะว่านครศรีธรรมราชนั้นถือเป็นหัวเมืองใหญ่ทั้งภาคใต้นะคะแม้ว่าขนาดพื้นที่นั้นจะเป็นรองแค่จังหวัดสงขลาแต่ว่าด้วยจำนวนประชากรนั้นมากที่สุดในภาคใต้ค่ะทำให้มีส.ส.แบบแบ่งเขตได้มากถึง10คนด้วยกันที่นี่ค่ะจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นที่หมายมั่นนะคะของบรรดาพรรคการเมืองใหญ่ๆที่หวังจะปักธงให้ได้ในนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งด้านหลังนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะจะเห็นว่าประชาชนค่ะยังคงเข้าแถวนะคะเพื่อรอที่จะเข้าคูหาค่ะใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะคะปลายแถวโอ้โหยาวทีเดียวแต่ว่าโชคดีค่ะที่หน่วยนี้นะคะจัดการเลือกตั้งภายในอาคารทำให้สภาพอากาศที่ร้อนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณเพลินพิษนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนะครับประชาธิปัตย์ได้ไป5พลังประชารัฐได้ไป3นะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันดูว่าครั้งนี้เนี่ยใครจะคว้าชัยในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเพราะว่าถ้าดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลายพรรคการเมืองพยายามลงไปหาเสียงกันอย่างหนักหน่วงมากในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับรอบนี้มีทั้งหมด9ที่นั่งด้วยกันนะคะ